นับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูบราวนี่ไมโครเวฟตอนนี้นั้นส่วนผสมที่เตรียมเอาไว้ก็พร้อมที่จะนำไปอบแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเนื้อบราวนี่ของเราเป็นแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ใส่พิมพ์วันนี้พิมพ์ของเราเป็นถ้วยซุปธรรมดาเลยทาไขมันในพิมพ์แบบนี้นะคะเวลาคุณเอาออกมาเนี่ยคว่ำออกมาจะได้คว่ำง่ายๆวันนี้จะคว่ำด้วยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมมีภาชนะแบบไหนก็คือเช็คก่อนว่าเป็นแบบที่เอาเข้าไมโครเวฟได้หรือเปล่าใช่ค่ะถูกไหมครับแล้วก็ลองดูว่าเอ้ยที่แบบมันสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้ถูกไหมนี่ก็อย่าใส่จนล้นนะคะ3ใน4ของพิมพ์ใช่แล้วว่าตัวพิมพ์เนี่ยเล็กใหญ่ก็เวลาเข้าไปอบไมโครเวฟก็สุกไม่พร้อมกันนะใช่อันนี้ก็ทดลองทำทีนึงก่อนนะคะก่อนเอาไปมอบให้คนที่คุณรัก เดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าเออรสชาติเป็นยังไงปรับปรุงตรงไหนไหมอย่างงี้ทำวันที่14เลยก็จะชะล่าใจเกินไปเนาะความรักยังต้องมีการซักซ้อมนะครับเนี่ยคำคมจากกูรูในวันนี้ครับเอ๊ะเท็ดดี้ตกหมดเลยใช่คุณเท็ดดี้แซวเรื่องนี้ก็ถึงกับมือไม้อ่อนเลยเหรอครับเนี่ยคุณนานาโอเคแบบนี้นะไม่ต้องถึงขั้นเต็มพิมพ์ไม่เต็มไม่เต็มเขาจะขึ้นมาเพราะมีไข่มีอะไรอย่างงี้อ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไมโครเวฟกันค่ะพิมพ์ของนานาที่นานาทดลองแล้วเนี่ยใช้ความร้อนสูงสุด3นาทีรวดเดียวเลย3รวดเดียวรวดเดียวโอเคจากนั้นก็นำเข้าไมโครเวฟที่กำลังไฟสูงสุดประมาณ3นาทีหรือจนกระทั่งสุกเอาละครับอุ่นไมโครเวฟ3นาทีนะครับความร้อนสูงสุดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะได้ทานละค่ะโอเคครับแม่บอกได้เลยนะครับว่าเมนูในวันนี้เนี่ยช่างทำง่ายอะไรปานนี้ครับทำแค่ไม่นานก็จะได้ทานแล้วบราวนี่เนี่ยแล้วเมื่อครบ3นาทีก็จะได้ขนมบราวนี่แล้วล่ะครับโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะจากนั้นน่ะถ้าเราจะตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมเย็นๆเลยวิปปิ้งครีมจะละลายไม่ได้เดี๋ยวเราขอทิ้งเอาไว้นอกไมโครเวฟสักพักนึงนะคะจนกระทั่งเค้กของเราเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวเราคว่ำโอเคครับค่ะระหว่างรอเค้กเย็นเราจะมาทำตัวซอสสตรอเบอรี่กันช็อกโกแลตนี่ต้องทานคู่กับสตรอเบอรี่เขาคู่กันจริงๆถูกไหมครับวิธีการทำง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวเลยคุณไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อซอสสตรอเบอรี่แพงๆเลยล่ะเพราะว่าเพียงแค่คุณมีนี่สตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะใส่ลงไปแบบนี้เราก็ใส่สตรอเบอรี่สดของเราผ่าครึ่งแบบนี้ลงไปเคล้าเบาๆอันนี้ก็คือจะได้เป็นสตรอเบอรี่ซอสเลยง่ายมากง่ายมากจริงๆเนี่ยแล้วก็เวลาเอาไปให้คนที่คุณรักได้นะสตรอเบอรี่ของคุณก็จะไม่แห้งด้วยอ๋อทั้งฉ่ำทั้งหอมทั้งอร่อยเลยมาตกแต่งกันดีกว่าครับช่วงหน้าครับกับบราวนี่ไมโครเวฟกับขั้นตอนของการจัดเสิร์ฟให้ออกมาสวยน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับน่ากินจังเลยน่ากินจังเลยเจอครีมเย็นๆเจอสตรอเบอรี่แล้วก็เจอซอสหวานๆแบบนี้เข้ากันดีมากๆเลยล่ะไม่ใช่แค่เทศกาลแห่งความรักคุณก็สามารถทำเมนูง่ายๆแบบนี้ที่บ้านนะคะดูสิมีแค่ไมโครเวฟเครื่องเดียวแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องตีอะไรเลยแค่มือกับตะกร้อมือเองวันนี้เรามีเมนูไก่ย่างกอและจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไตรนิเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดผัดให้เข้ากันเติมน้ำกะทิขมิ้นผงสีผสมอาหารสีแดงปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไตรเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดให้เข้ากันปิดไฟพักไว้จนเย็นใส่สะโพกไก่ล้อกระดูกลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมพริกแกงที่เตรียมไว้เคล้าให้เข้ากันหมักพักไว้จากนั้นนำไก่มาเสียบไม้เตรียมไว้ค่ะนำลงย่างพอเหลืองทาส่วนผสมพริกแกงอีกครั้งจัดไก่ย่างกอและใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะอ
Original พาวเค้กพิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันค่ะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ0 2 6 8 2 7 6 4 4 0 9 2 2 6 5 8 9 6 8